ครับลูกชายดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นนะเขาพูดอะไรมีเหตุผลขึ้นเยอะประคองตัวได้ยังโอ้ยเขาสบายแล้วยินดีครับครับขอบคุณฮะไม่ใช่แล้วเกรงว่าจะเรียนไม่จบใช่ไหมนะครับเอาตอนนั้นเขาสอบแพทย์เลยมันเขาเรียนทางอินเตอร์แล้วมาสอบแพทย์ทางทั่วไปสู้ก็ไม่ได้ก็เลยนี่เขาเลยสอบทางอินเตอร์ไปครับตอนนี้กำลังเอ็นเนอร์ฟิตอยู่อ่านหนังสืออยู่ครับครับหายใจธรรมดาเพิ่มครับถึงกันหมดนะครับจะปวดจะดีกันหมดมาจากเท้าแพลงหรือเปล่าไปเดินสะดุดในทางที่ระดับสงสัยใช่ครับเมื่อก่อนก็มารักษาทีตอนไปล้มแล้วขาสอดกับในลังไม้อะไรเนี่ยแล้วมันรีดไปเลยรักษากับลุงอ๋อก็หายปกติแล้วครับมันเป็นอีกเป็นปีกว่าแล้วนะฮะทีนี้ไปเดินมากใส่รองเท้าหนังเนี่ยมันอาจจะรัดแล้วก็เดินไกลนะมันก็เลยอักเสบเลยเนอะมันค่อยๆขึ้นนะมันก็ค่อยเสบที่มันหลายวันตอนนี้อยู่ทั้งวันก็โอกาสรักษาก็ยากอยู่ในป่าเงี้ยไม่ต้องก็เลยมาครับในผ่าเทียนนะครับทางการแพทย์มันไปไหนไม่ออกพอเวลาผ่าแล้วก็เมื่อไรจะเดินได้ถ้าก็การันตีไม่ได้ต่อฮะชนมากจะเป็นช่างจะเป็นจะเบานะครับเริ่มต้นมันต้องโปร่งเบาก่อนครับลองแกว่งเล่นๆดูสิแกว่งเลยครับแกว่งเล่นไปช่วยกันเบาขึ้นหน่อยเบาเพิ่นเหมือนกับไปเปิดท่อให้ ให้มันไหลออกประมาณรู้สึกมันไหลออกสังเกตให้ดีนะครับไอ้พวกเลือดไม่ดีอ่ะไม่รู้พลังงานไม่ดีพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะถูกขับโดยพลังงานบริสุทธิ์อ๋อไปดันออกมาครับมันจะขับมันเองโดยธรรมชาติมาเลยครับไปหรือโทษครับไม่เป็นไรครับทุกครั้งที่ผมกดเข้าไปแล้วก็คลายจะเบาทุกครั้งไปตามมือเลยครับใช่แล้วก็หยิบไปนั่นดูด้วยโอเคลองเดินดูซิเดินรอบโซฟาครับตั้งใจเดินไหมผมน้ำหนักได้เท่าใด
เปรียบเทียบรู้สึกเจ็บความเจ็บก็น้อยลงก็ยังเจ็บอยู่บ้างนะตรงทั้ง20% 30%ครับเดี๋ยวก็นั่งยืนเขย่งได้เลยสิฮะเขย่งนี่นะครับทิ้งน้ำหนักไปซ้ายไปขวาดูสิคือให้ข้อมันทำงานตามองศาที่มันควรจะเป็นโอ้โหก็คนเจ็บก็ลดน้อยลงบ้างไม่งั้นทำยังไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยทำเดินไม่ได้ตอนนี้ขยับเป็นองศาที่มันเคลื่อนที่ได้แล้วถ้าทำนี้ได้ก็ต้องนั่งได้นะครับลองสิลองได้นั่งสิได้ไหมนั่งข้างล่างเนี่ยก็ไปรู้ว่าหาท่านั่งเราดูซิไหวไหมได้ไหมว้าโอ้ได้เพราะว่าเนี่ยเห็นได้ว่ามันฉากตั้งฉากได้ครับนี่คือการบ้านแหละการที่ว่าต้องทำตรงนี้ปึ๊บโอ้เสร็จแล้วก็มานั่งถ้ามีจุดหมุนที่บ้านนะครับจุดหมุนเอาเป็นจุดหมุนก็ได้ตรงนี้ลองพาดไอ้เก้าอี้ดูหมุนดูนี่แกว่งไว้คนนี้เป็นจุดหมุนเนี่ยครับใช่ไหมแต่ผมเนี่ยผมไม่ใช่หมุนธรรมดาผมช่วยด้วยผมช่วยข้างล่างอยู่ไหมครับนำให้นั่นเองที่แม่ก็ทำตรงเนี้ยครับเสร็จแล้วก็มายืนขยิบครับสลับกันไปพอเดินได้ก็เดินไม่ได้ก็นั่งครับทำแบบเนี้ยครับทำป้องมีโขดก็ได้จับขวดใส่ป๊อกๆไงเอาได้เลยยังไงนึกถึงลุงงอกลุงงอกนับอากาศด้วยครับแค่นี้ฮะเดี๋ยวจะดีวันดีคืนกันในลักษณะที่เห็นทันตาเลยนะครับก็นั่นนี่ก็โยกมุมพอดีเวลาเดินมันต้องมีมุมครับยืดหยุ่นครับน้ำยืดหยุ่นไม่ได้มันก็ตึงแข็งก็ได้นี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ผมไม่เจ็บนะเจ็บแม่งเนี้ยเจ็บนิดหน่อยเจ็บเล็กน้อยครับรู้สึกว่าดูสิข้องเดิมไหมดูสิข้องเดิมไหมนี่ดูสิบนใบถุงเส้นแกล้งเดินในท่าปกติดูสิแกล้งเดินท่าปกติครับทำใจลอยไปทำไมอย่าไประแวงครับอย่าไปคิดถึงมันน่ะลดความตึงลดความปวดกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลยรู้ๆสักครึ่งหนึ่งมาตัวเนี้ยน่ะขอให้รู้สึกครับครับจากนั้นไปก็รอเวลาให้เขาสมานสมานนะครับในธรรมชาติครับไปถึงก็ต่อมาก็นอนหลับกินได้นอนหลับแล้วมันจะรักษามันเองโอ้ครับพลังงานนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติใช่ไหมครับเอานะผมช่วยทางด้านนี้ก่อนครับนึกผมช่วยหายใจกระบวนการหายใจนะทีนี้นะครับสันดาบหายใจกันสันดาบเนี่ยปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่
เนี่ยต้องใช้อาศัยตัวช่วยเพราะปกติเราหายใจก็ได้แค่นี่ตัวช่วยมันจะรู้เองว่าโอ้ยพลังไม่ธรรมดาด้วยเนี่ยนั่นลงต่างจากเดิมเลยแหละเนี่ยจุดโลกเยอะมันเองที่สุดท้ายใช่นะนี่ก็คือประโยชน์ของมันที่แท้จริงก็แปลว่าศึกษาด้วยกันรวมความแล้วนะเรียนรู้ด้วยกันครับเพราะมันเป็นของใหม่ก็ว่าได้ตอนนี้ของใหม่เอามาใช้ได้แล้วเราลงสัก 50% นะครับปวดข้อเดินไม่สะดวกข้อเท้าเนี่ยครับปวดข้อเท้าปวดข้อเท้าโอเคดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับ 50% เนาะสัก 50% นะครั้งเดียว 50% ที่สองน่าจะเป็น 100 โป้งครับใช่ไปโป้งนะอยากเดินได้สะดวกแค่นี้นะครับเอาเลยปุ๊บจับเท้าเลยครับหยิบน้ำครับหยิบน้ำหยิบของหยิบน้ำเลยครับโอเคขอบคุณมากครับ